เมืองไทยมีร้านอาหารเยอะมากและที่สำคัญคืออร่อยมากด้วยและราคาก็ไม่แพงเรารู้สึกว่าเมืองไทยทำให้เราขี้เกียจเราไม่อยากทำอาหารเองอีกเลยเพราะเราออกไปกินข้างนอกง่ายกว่าและราคาก็ไม่แพงด้วยเพื่อนฝรั่งเราไม่ชอบข้าวมันไก่เขาบอกว่ามันจืดแต่เราชอบข้าวมันไก่มากและเราก็สั่งแบบให้ผสมไก่ทอดด้วยเรารู้สึกว่ามันลงตัวเหลือเกินอีกร้านคือข้าวราดแกงเรารู้สึกประทับใจกับร้านข้าวราดแกงมากมันคืออาหารไทยจริงๆสำหรับเราเรามักจะสั่งพะแนงหมูไข่ดาวและอีกเมนูคือแหนมผัดวุ้นเส้นมันอร่อยสุดๆไปเลยเราเห็นแม่ค้าขายลอดช่องสิงคโปร์ด้วยเราถามแม่ค้าว่าเอามาขายจากสิงคโปร์ใช่ไหมแม่ค้ามองหน้าเราและพูดว่าจะกินดีๆหรือจะกินด้วยน้ำตา